สร้างจากการประพฤติขึ้นนั้นก็จะแยกในกลุ่มคณะระหว่างองค์กรกับชุมชนแล้วไปใช้ปฏิกิริยาวาจาก้าวร้าวกับเด็กซึ่งเด็กมันก็ตามวิสัยของเด็กมันก็อาจจะมีเสียงดังกันถึงกับจะให้ออกมันเป็นเรื่องที่ทางชุมชนเราไม่สามารถที่จะรับได้กับผู้บริการคนนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างมนุษยสัมพันธ์กับชุมชนมีแต่จะนำคนแตกแยกกันและยังไปใช้วาจากล่าวพาดพิงถึงคนในชุมชนเป็นบุคคลที่มีการศึกษาต่ำตัวช้าเร็วซ้ำมันเป็นคำพูดที่ทางชุมชนเราฟังแล้วเนี่ยมันรับไม่ได้ถึงไม่ต้องการที่จะเอาผมในการบูชิดตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อย่างนี้ขึ้นโดยปกติแล้วชุมชนวัดหนองปล่องเราเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็จะไม่เห็นอยากว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เราทนต่อไม่เข้าใจว่าเราจะต้องทำให้ลูกหลานเขาเร็วมากนี่ขอพูดต่อหน้าเลยเร็วมากครับเนี่ยจะมาเกี่ยวอะไรไม่หนักกระบาลเขาที่ไหนพัฒนาเวียนไม่ได้พัฒนาบ้านพ่อบ้านแม่ที่ไหนจานเร็วมากพรุ่งนี้บอกมาครับพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าถ้าไม่มาพอตามถึงบ้านแล้วจะแจ้งความบุกรุกครับเนี่ยมาหาเรื่องถ้ามาแล้วจะให้อภัยถ้าไม่มาเจอเลยก็บุกรุกครับแล้วคุณครูก็จะลำบากครับจากที่ไปเธอเป็นอะไรเดี๋ยวแสดงการแบบนี้ทางเขตก็ควรจะส่งให้ใครซึ่งเป็นตัวแทนเขตได้ลงไปยังพื้นที่เนาะเพื่อที่จะได้รู้ว่าสถานการณ์จริงเป็นอย่างผมก็เลยว่าโอเคถามว่าผมเชื่อพอไหมส่วนหนึ่งผมเชื่อนะครับก่อนที่จะมาคุยพ่อกลุ่มมันก็โทรศัพท์มาเข้าตลอดเวลาเหมือนกันก็แก้ปัญหาไปโดยตลอดเวลานะครับอย่างไรผมก็เลยบอกว่าพี่กลายเป็นพี่ผมนะอายุ58ปีนะผมบอกว่าพี่ใจเย็นๆนะครับผมอยากจะทำอะไรที่มันในชีวิตราชการที่เหลืออยู่เนี่ย2ปีเนี่ยผมจะทำให้มันแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยแกว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าคำตอบได้เลยนะครับเพราะว่าทางผมชงเรื่องขึ้นไปทางพอดีตอนนี้ทางนี้เข้ามาคือพูดง่ายๆเนาะประเพณีของเราแนวทางก็คือว่าเมื่อวานนี้เขามาคุยกับผมแล้วบอกว่าผมอยากย้ายหรอกเมื่อผมจากเจ้าตัวพอเรียนเลยอยากย้ายตัวเองเมื่อเข้าพื้นที่ไม่ได้ท่านก็เลยว่าอยากย้ายผมก็บอกว่ามันก็คงไม่อยู่ที่ผมเนาะมันต้องอยู่ที่ผู้มีอำนาจก็คือท่านกสจ.ท่านกสจ.ทางคณะกสจ.ซึ่งมีผู้ว่าการจังหวัดท่านเป็นประธานอันนี้ก็เมื่อวานนี้เขายื่นเรื่องมาแล้วแหละผมก็รับเรื่องไว้นะครับแล้วก็คงจะดำเนินการสรุปภายในวันนี้เลยนะครับภายในวันนี้แล้วก็น่าจะรู้เรื่องอันนี้น่าจะรู้เรื่องเลยยื่นเรื่องหมายถึงว่าตั้งแต่เรายื่นเรื่องต่อย้ายตัวเองใช่ไหมคะใช่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยวันนี้เขายังมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขตอยู่นะครับเขาไม่ลงไปเรียนแล้วน้องช่วยการนี้มาทำงานชั่วคราวมาเป็นงานชั่วคราวแล้วครับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วยังไม่มีคำตอบครับเพราะว่าหมายถึงว่าก็อยู่ไปก่อนนะครับแล้ววันนี้สมมุติว่าถ้าผมสรุปเรื่องปั๊บเจ้าตัวไม่ติดใจยินยอมปั๊บผมก็ส่งเรื่องไปที่ศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดก็รับเรื่องนำเข้าสู่ที่ประชุมน่าจะเป็นความนี้